ลีเล่นเกมชนะ3ครั้งติดกันเด็กหญิงได้ไพ่เจ้าหญิงฟรอยจีนส์ตลอดแน่นอนว่างานนี้ต้องมีคนโกงแต่เจสันมุทะคิดเรื่องอื่นอยู่จึงไม่ได้ทักท้วงลีก็เลยโกรธแกอยากให้มีขอบเขตโลกมีกฎเกณฑ์ของมันและกฎเกณฑ์พวกนั้นก็ช่วยให้โลกปลอดภัยเจสันเลิกเล่นเกมหันไปทำแซนด์วิชย่างโปะชีสกับซูมเมอร์เคอร์เทสเป็นมื้อเที่ยงรีนั่งน้ำบูดอยู่ที่เคาน์เตอร์ครัวขณะจุ่มแซนด์วิชลงในซุปส่วนเขาก็ขนซุปไปมาตามองขนมปังอบกรอบที่กลายเป็นสีแดงเหมือนเลือดคำสั่งสารยังถูกพับเก็บอยู่ในกระเป๋าเขาเรากับทำแบบนี้แล้วจะช่วยลดอำนาจที่คอยสั่งการชีวิตเขากับลูกได้อย่างนั้นแหละในที่สุดเขาก็เข้าใจว่าทำไมซานดราถึงจากบ้านและพ่อเธอมาอย่างง่ายดายทำไมเธอถึงไม่เคยติดต่อไปหาที่บ้านไม่เคยเลยสักครั้งตลอด5ปีที่ผ่านมาแม็กซ์เวลล์แบล็กเอาจริงและเขาก็รู้ช่องโหว่ของกฎหมายดีเลยละหนูอยากไปตามหาแม่หรือว่าอะไรนะเด็กหญิงเลิกจุ่มแซนด์วิชลงในซุปแล้วเปลี่ยนมามองเขาอย่างดื้อดึงเขาบอกว่าตำรวจกับเพื่อนๆจะไปเจอกันที่โรงเรียนพวกเขาจะช่วยตามหาแม่หนูก็อยากไปที่นั่นด้วยหนูอยากตามหาแม่เจสันจ้องเด็กน้อยสงสัยว่าในคู่มือเลี้ยงเด็กเคยพูดถึงเรื่องนี้ไว้บ้างไหมเสียงออดดังขึ้นอีกครั้งเจสันลุกไปเปิดประตูในทันทีจ่าดีดีวอร์เรนกับนักสืบมิลเลอร์ยืนอยู่ที่เฉลียงเจสันชำเลืองมองไปทางด้านหลังเผื่อจะมีเจ้าหน้าที่คนอื่นอีกเมื่อเห็นใครเขาก็เดาได้ว่าตัวเองยังคงไม่ถูกจับเขาจึงเปิดประตูกว้างขึ้นเล็กน้อยคุณเจอภรรยาผมหรือยังเขาถามแล้วคุณเริ่มตามหาเธอเรียงล่ะดิดิย้อนที่ยังไงเจสันก็รู้สึกชอบเธอมากกว่าแม็กซ์ก็แล้วกันเขาเดินนำตำรวจทั้งสองเข้าบ้านบอกรีว่าเลือกหนังหนึ่งเรื่องได้เลยเพราะเขาต้องคุยกับตำรวจก่อนก็ตอบโต้ด้วยสีหน้าบึ้งตึงและเริ่มโวยวายหนูจะไปตามหาแม่พ่อห้ามหนูไม่ได้นะเด็กหญิงเดินกระแทกเท้าไปที่ห้องนั่งเล่นก่อนจะเปิดทีวีและเครื่องเล่นดีวีดีหรียื่นคำขาดให้พ่อไปเรียบร้อยแล้ววันนี้ผมเหนื่อยมากแล้วจะสันบอกตำรวจทั้งสองแต่นี้เพิ่งจะ 11:30 นเองนะดีๆแย้งอีกแล้วอ้าวเหรอถ้างั้นก็เหลืออีกแค่10ชั่วโมงก่อนที่จะถึงเวลาที่ผมตั้งตารอสินะขณะนำนักสืบมือดีของกรมตำรวจบอสตันไปห้องครัวในขณะที่รีกำลังนั่งดูการ์ตูนเรื่องโปรดญาติไดโนเสาร์โจเล่คุณอยากดื่มน้ำกาแฟหรือซุปมะเขือเทศเย็นๆไหมเขาถามอย่างเสียไม่ได้ดีดีกับมิลเลอร์สายศีรษะก่อนจะนั่งลงที่เคาน์เตอร์ส่วนเจสันยืนกอดอกพิงตู้เย็นสามีผู้โศกเศร้าคุณพ่อผู้เป็นฆาตกรคุณไปทำอะไรมาดีดีถามเดินชนกำแพงแล้วมันกระแทกหน้าทั้งสองด้านเลยหรือไงก็ผมชนสองรอบดีดีเลิกคิ้วเจสันตอบอย่างไม่สะทกสะท้านพวกเขาจะทำอะไรชายคนนี้ได้ล่ะจับโยนเข้าคุกเพราะมีรอยฟกช้ำอย่างนั้นหรอเราอยากให้ลงบันทึกไว้ว่าเราไม่ใช่คนทำมิลเลอร์บอกเรานี่หมายถึงใครก็ตำรวจบอสตันเรายังไม่ได้เรียกคุณไปสถานีตำรวจตอนนี้ฉะนั้นต้นต่อที่ทำให้หน้าคุณช้ำเลือดช้ำน้องก็คงเป็นกำแพงนั่นแหละไม่ใช่เราใช่ผมเชื่อว่าถ้าเป็นพวกคุณคงใช้ปืนช็อตไฟฟ้ามากกว่านี่ไม่ใช่ฝีมือของพวกคุณหรอกการพูดประชดประชันไม่ได้ช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้นเลยแต่ถึงยังไงเจสันก็คิดว่ามิลเลอร์ตัดสินไปแล้วว่าเขาผิดจริงมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่ดีดีถามเห็นได้ชัดว่าเธอเป็นคนที่ฉลาดกว่าตอนที่เราเจอคุณหลังถูกอีธานเฮลสติงทำร้ายสภาพคุณไม่ได้ดูแย่ขนาดนี้นะอาจต้องใช้เวลาสักพักกว่าแผลจะช้ำอ่ะตำรวจยิงเลิกคิวอีกแล้วแต่เจสันไม่ได้สะทกสะท้านเลยจะให้เขาตอบไปอย่างนี้ทั้งวันก็ได้นะคิดดูแล้วเธอก็น่าจะถามต่อไปได้ทั้งวันเหมือนกันดูเหมือนพวกเขาจะเกิดมาเพื่อยั่วโมโหอีกฝ่ายอยู่แล้วล่ะเขาคิดถึงซานดราอยากถามว่าเธอท้องลูกของเขาจริงหรือเปล่าอยากบอกว่าเขายอมทำทุกอย่างตามที่เธอร้องขอขอแค่โอกาสอีกครั้งให้เขาได้สร้างความสุขให้เธอเขาอยากขอโทษเธอโดยเฉพาะเรื่องเมื่อเดือนกุมภาต้องขอโทษครั้งใหญ่เลยล่ะซานดรารู้ว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่ดีๆว่าจะสั่นถอนหายใจคุณหมายถึงอะไรก็เรื่องนั้นไงในคอมพิวเตอร์ไม่น่าประทับใจเอาซะเลยเขาดับมุกนี้ได้ตั้งแต่รู้เรื่องอีธานเฮลสติงแล้วล่ะถ้าอยากให้เขาสนใจก็ต้องเล่นประเด็นใหญ่กว่านี้ผมเป็นนักข่าวนะผมก็ต้องใช้คอมพิวเตอร์ทำงานอยู่แล้วอ่ะ
โอเคงั้นฉันขอแก้คำพูดซันดรารู้แล้วว่าคุณใช้อินเทอร์เน็ตทำอะไรเขาสนใจขึ้นมาอีกหน่อยอีธานบอกเรื่องนี้กับคุณอย่างนั้นเหรออ๋ออีธานไม่ได้บอกฉันหรอกว่าไงนะไม่ใช่เขาเมื่อเช้านี้เราไม่ได้อยู่กับอีธานเราคุยกับเด็กนั้นเมื่อคืนและเขาก็เล่าเรื่องที่น่าสนใจสองสามเรื่องรวมถึงเรื่องที่เขาแนะนำซันดราให้รู้จักกับน้าชายของเขาซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนิติคอมพิวเตอร์และทำงานให้ตำรวจรัฐเราตรวจสอบบัญชีธนาคารของคุณมิลเลอร์แทรกดังนั้นเราจึงรู้ว่าคุณไม่ได้เล่นพนันข้อสันนิษฐานที่เหลืออยู่จะมีแค่สื่อลามกเกี่ยวกับเด็กหรือการมีกิจกรรมทางเพศผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทำไมคุณถึงไม่หาทางออกด้วยการพูดคุยปรับความเข้าใจกับเราล่ะถ้าคุณให้ความร่วมมือไม่ได้ว่าเราอาจจะช่วยคุณได้ก็ผมไม่ได้ทำอะไรผิดอ่ะเจสันตอบไปโดยอัตโนมัติในหัวคิดหาหนทางล่วงหน้าไปแล้วซันดรารู้ว่าเขาทำอะไรตอนดึกดื่นตั้งแต่เมื่อไรกันเธอรู้เรื่องนี้มากหน่อยแค่ไหนแต่ดูยังไงเธอก็ไม่น่าจะรู้ทั้งหมดไม่งั้นเธอคงไม่ขอให้อีธานช่วยหรอกแต่นักนิติคอมพิวเตอร์นี่สิสวยล่ะถ้าเป็นผู้เชี่ยวชาญของตำรวจรัฐนายจะแลมอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ชั้นเลิศอีกล่ะเรามีคอมพิวเตอร์ของคุณดีๆยังคงกดดันเขาต่อไปคุณเองก็เก่งคอมเหมือนกันนี่นาคุณรู้อยู่แล้วว่าเราจะหาเจอทุกอย่างฉันหมายถึงทุกอย่างจริงๆเขาพยักหน้ารับเพราะเธอพูดถูกเพ่งเมื่อพิจารณาจากอุปกรณ์ตรวจสอบสมัยนี้แล้วเขาคิดว่าคงต้องขับรถทับฮาร์ดดิสก์คอมพิวเตอร์จนกว่ามันจะแหลกละเอียดจากนั้นก็โยนเศษชิ้นส่วนที่เหลือเข้าไปในเตาเผาปิดท้ายด้วยการระเบิดทำลายเตาเผานั่นอีกทีถึงจะแน่ใจว่าข้อมูลถูกกำจัดเกลี้ยงเขาอยากดิ่งไปที่บอสตันเดลี่ใจจะขาดจะได้เอาคอมพิวเตอร์เครื่องเก่ามาตรวจสอบซะเลยเขาอยากรู้ว่าซันดรารู้อะไรบ้างเธอเจาะผ่านการป้องกันไปถึงระดับไหนแล้วไม่รู้ว่าเจอห้องสนทนาหรือว่าเอกสารการเงินบล็อก MySpace หรือว่าจะเป็นรูปถ่ายให้ตายเสร็จรูปพวกนั้นเขากลับไปที่บอสตันเดลี่ไม่ได้จะเสียงเข้าไปใกล้คอมพิวเตอร์เครื่องนั้นไม่ได้มันจบแล้วเขาเหลือทางสุดท้ายคือไปหยิบกล่องที่ห้องใต้หลังคาแล้วพารีนี้ไปแคนาดาดีดีกับมิลเลอร์จ้องมาที่เขาใจสั่นแซงถอนในใจดังๆคล้ายกำลังผิดหวังเป็นที่สุดซันดราน่าจะมาคุยกับผมก่อนเขาบอกไปดีดีมองเขาอย่างสงสัยผมพูดจริงๆนะจะสั่นเล่นตามบทของผู้เสียหายต่อไปถ้าเธอบอกผมตรงๆว่ากลัวหรือกังวลเรื่องอะไรอยู่ผมก็ยินดีจะอธิบายทุกอย่างให้เธอฟังทุกอย่างที่ว่าคืออะไรมิลเลอร์ถามใจสั่นถอนในใจอีกก็ได้คือว่าผมมีร่างอวตารอะไรนะมิลเลอร์ถามพลางเหลือมองดีๆขณะลูบหนวดตัวเองไปด้วยร่างอวตารคือการใช้ CG จำลองตัวตนขึ้นมาในเว็บไซต์ที่ชื่อว่า Second Life เป็นเว็บไซต์ที่มีโปรแกรมจำลองโลกเหมือนเสมือนจริงโอ้ยบ้าชิบดีๆสะบัดนี่ในบ้านมีเด็ก4ขวบอยู่นะเจสันเตือนและชี้ไปทางห้องนั่งเล่นรีกำลังนั่งดูทีวีตาไม่กระพริบคุณไม่มีร่างอวตารอะไรนั้นหรอกดีๆพูดเสียงคุณมีสิผมเข้าเว็บไซต์นั้นเพราะข่าวที่ทำอยู่แค่อยากเข้าไปตรวจสอบอะไรนิดหน่อยแต่ไม่รู้สิผมว่ามันน่าสนใจดีมันซับซ้อนกว่าที่คิดเหมือนเป็นสังคมจริงๆเลยในนั้นมีกฎเกณฑ์หรือธรรมเนียมปฏิบัติของตัวเองอย่างเช่นตอนเริ่มเล่นเราก็จะมีรูปร่างกับเสื้อผ้าธรรมดาผมไม่รู้ว่าเล่นยังไงก็เลยได้ลองเข้าไปที่บาร์และร้านค้าต่างๆดูโน่นดูนี่ถึงได้รู้ว่าที่ไม่มีผู้หญิงคนไหนเข้ามาทักก็เพราะร่างอวตารของผมใส่เสื้อผ้าธรรมดาดูยังไงก็เป็นเด็กใหม่มันนักเรียนที่เพิ่งย้ายโรงเรียนมาไม่มีใครชอบเด็กใหม่หรอกรู้ไหมเราต้องทำให้คนยอมรับในตัวเราให้ได้ก่อนดีๆยังมองเขาอย่างสงสัยส่วนมิลเลอร์แสดงท่าทางสนใจคุณใช้เวลาทั้งคืนสร้างเล่นละครเป็นคนอื่นในโลกออนไลน์งั้นเหรอเจสันยักไหล่ขณะซุกมือในกระเป๋ากางเกงผู้ชายที่โตแล้วไม่กล้ายอมรับเรื่องแบบนี้กันหรอกนะโดยเฉพาะกับภรรยาแล้วคุณเล่นเป็นตัวละครแบบไหนในเว็บไซต์ Second Life มิลเลอร์ถามหนุ่มรอรวยที่ประสบความสำเร็จหรือว่าสาวผมบรอนหุ่นสะบึ้มที่คลั่งไคล้รถมอเตอร์ไซค์ผมเล่นเป็นนักเขียนน่ะกำลังเขียนนิยายผจญภัยซึ่งอาจจะเป็นอัตชีวประวัติคุณก็รู้พวกผู้หญิงชอบผู้ชายที่ดูลึกลับน่าค้นหาแบบนี้อยู่แล้วมันก็ฟังดูเหมือนตัวตนจริงๆของคุณอยู่แล้วนะดีๆพูดอย่างไรอารมณ์
ไม่เห็นต้องเข้าเว็บไซต์นั่นแหละนี่แหละเหตุผลที่ผมไม่บอกเซนดราคุณลองคิดดูสิเธอทำงานทั้งวันแล้วยังต้องกลับมาดูแลรีตอนค่ำซึ่งเป็นเวลาที่ผมเอาไปทำข่าวเธอคงอยากได้ยินเรื่องที่สามีครุกอยู่กับเกมหลังเลิกงานหรอกนะเชื่อเถอะวันนั้นไม่ใช่บทสนทนาที่ดีสำหรับคู่สามีภรรยาคุณเลยคิดว่าควรจะเก็บมันไว้เป็นความลับสินะดีๆว่าไม่ผมแค่ไม่เคยพูดเรื่องนี้เท่านั้นเองเจสันชี้แจงงั้นเหรอมันเป็นความลับถึงขนาดที่ต้องลบประวัติการเข้าใช้เบราว์เซอร์ทุกครั้งเลยงั้นสิบ้าจริงอีธานกับผู้เชี่ยวชาญนั่นสอนเซนดรามาดีจริงๆผมทำอย่างนั้นในฐานะนักข่าวเจสันตอบอย่างลื่นไหลเขาเพิ่งรู้ว่าตัวเองโกหกเก่งพอๆกับแม็กซ์เวลล์แบล็กเลยทีเดียวเซนดราแต่งงานกับเขาเพราะเหตุนี้หรือเปล่านะเพราะเขาทำให้เธอนึกถึงพ่อใช่ไหมว่าไงนะผมลบประวัติการใช้เพราะต้องปกป้องแหล่งข่าวจะสันลองอธิบายใหม่ผมเรียนรู้เรื่องนี้จากการเรียนวารสารศาสตร์วิชาจริยธรรมในยุคของคอมพิวเตอร์ตามทฤษฎีแล้วผมควรจะทำงานผ่านคอมพิวเตอร์ส่วนตัวแต่เครื่องของที่บ้านใช้สะดวกกว่าผมไม่ใช้มันค้นข้อมูลแล้วค่อยส่งข้อมูลที่ได้ไปที่อื่นเพราะมันไม่ปลอดภัยในการเข้าตรวจค้นและยึดของกลางเขาสบตานักสืบทั้งสองผมเลยใช้วิธีลบข้อมูลการใช้แทนคุณโกหกอ่ะดีนิวนาและดุงกดหงิดสุดๆอีก5วินาทีเธออาจจะฟาดอะไรสักอย่างก็ได้เผลอๆอาจจะเป็นเขาเองนี่แหละที่โดนฟาดเจสันยักไหลมันบอกทุกอย่างไปหมดแล้วคุณเรียนวารสารศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยไหนจู่ๆเธอก็ถามออกมามหาวิทยาลัยอย่างนั้นเหรอคุณเรียนวิชาจริยธรรมที่ไหนอ่ะเธอพูดคำว่าจริยธรรมราวกับมันเป็นคำลามกอ๋อผมเรียนมาหลายปีละเรียนทางออนไลน์ขอชื่อสถาบันด้วยดีเสียงเข้มถึงจะเรียนออนไลน์สถาบันพวกนั้นก็น่าจะเก็บข้อมูลเอาไว้ไว้ไปเดี๋ยวผมหาให้แล้วกันเธอสายหัวไม่มีวิชาพวกนั้นจริงๆหรอกเจสันหรืออาจจะมีแต่ตอนนั้นคุณยังไม่ได้ใช้ชื่อเจสันจอนส์ใช่ไหมล่ะก่อนหน้านี้คุณเป็นใครกันแน่ใช้ชื่อวัตสมิธหรือว่าบราวน์กันล่ะบอนชันทีสิตอนเปลี่ยนชื่อคุณตั้งชื่อใหม่ให้แมวของคุณด้วยหรือเปล่าไม่รู้สิแมวผมอายุ3ขวบเองนะคุณโกหกอ่ะเจสันดีลุกขึ้นแล้วเดินเข้ามาใกล้พอที่จะทำให้เขารู้สึกอึดอัดดีไม่ดีอาจจะเผลอตอบในสิ่งที่เขาเองก็ไม่รู้ร่างอวตารบ้าบออะไรกันนะตัวตนที่คุณจำลองขึ้นมาก็คือตัวคุณในตอนนี้นั่นแหละคุณหนีจากอะไรบางอย่างหรือใครบางคนมาแล้วก็ลงทุนปกปิดเบาะแสพวกนั้นใช่ไหมแต่เซนดราดันสงสัยขึ้นมาเธอระแวงคุณก็เลยไปถามอีธานแล้วอีธานก็พาผู้เชี่ยวชาญมาช่วยตำรวจรัฐเลยเริ่มสนใจเรื่องการใช้อินเทอร์เน็ตของคุณคุณคงกลัวหัวหดเลยใช่ไหมล่ะเจสันเรื่องอะไรกันที่เลวร้ายถึงขนาดคุณต้องฆ่าภรรยากับลูกที่ยังไม่ลืมตาดูโลกนี่เธอท้องจริงๆหรอเจสันกระซิบเขาไม่ได้ตั้งใจจะถามออกไปหรอกแต่ก็ยังรอฟังคำตอบเพราะอยากได้ยินอยากรู้สึกถึงมันอีกครั้งความเจ็บปวดทรมานราวกับมีคนใช้มีดทื่อๆเลาะผิวหนังของเขาออกคุณไม่รู้จริงๆเหรอนานแค่ไหนแล้วอ่ะคือผมสังเกตว่าเธอดูไม่ค่อยสบายมาพักหนึ่งแล้วผมนึกว่าเธอเป็นหวัดแต่เธอไม่เห็นพูดอะไรเลยดีๆมองเขาอย่างพิจารณาฉันคงบอกอายุครรภ์ไม่ได้หรอกถ้าเห็นแค่ที่ตรวจครรภ์นะเจสันแต่คุณมั่นใจได้เลยว่าเราจะตรวจ DNA เพราะฉันสงสัยว่าคุณคือพ่อเด็กหรือเปล่าเขาเงียบไปเป็นครั้งแรกที่เขาฉุกคิดเรื่องอื่นขึ้นมาได้นางนิติคอมพิวเตอร์คนนั้นน่ะดีๆมองเขาเจสันถามต่อเขาได้ไปหาเธอที่โรงเรียนหรือเปล่าเขาบอกว่างั้นนะในเวลาเรียนเหรอเปล่าเขาไปที่โรงเรียนในคืนวันพฤหัสที่มีการแข่งบาสสีหน้าและตาของดีๆบอกว่าเธอเองก็คิดเหมือนเขาย้ำมาตลอดว่าเซนตราวุ่นวายกับการดูแลรีเธอไม่มีทางไปมีคนอื่นแน่นอนแต่สุดท้ายแล้วเซนตราก็หาช่องทางจนได้ทุกคืนวันพฤหัสภรรยาเขาไปโรงเรียนและพบกับชายคนอื่นเขาชื่ออะไรเจสันทำเสียงดังขึ้นนิดหน่อยดันเผยความอ่อนแอออกไปจนได้ดีๆสายศีรษะและจู่ๆเขาก็นึกอะไรขึ้นได้นักนิติคอมพิวเตอร์คนนั้นขับรถอะไรใช้รถของตำรวจรัฐหรือเปล่าบอกชื่อของคุณมาเจสันโจนส์จริงๆชื่อของคุณคุณได้คุยกับเอเดนบรูสเตอร์หรือยังได้ถามหรือเปล่าว่าเขาเห็นอะไรเมื่อคืนวันพุธคุณต้องคุยกับเขาเรื่องรถนะ
ต้องถามรายละเอียดเรื่องรถคันนั้นเจสันบอกมาว่าคุณใช้คอมพิวเตอร์ทำอะไรเจสันอะไรกันแน่ที่คุณพยายามมาซ่อนเอาไว้เหลือเกินผมเปล่านะเขารู้สึกกระวนกระวายมากขึ้นทุกทีคล้ายกำลังติดกับและลุนลานไปหมดเขาเลยเวลาไม่กี่วันหรืออาจจะแค่ไม่กี่ชั่วโมงพวกเขาต้องรับฟังและพิจารณากันให้ดีเพราะเรื่องนี้จะชี้ชะตาลูกสาวเขานี่คุณบอกว่านักนิติคอมพิวเตอร์คนนี้ช่วยแซนดราตรวจสอบฮาร์ดดิสก์คอมพิวเตอร์ใช่ไหมผมเดาว่าคงไม่เจออะไรสินะไม่งั้นคุณคงไม่มาไล่ถามผมอย่างนี้หรอกเห็นไหมล่ะว่าผมไม่ได้มีอะไรที่ต้องปิดบังแล้วเรื่องล้างอวตารนั่นล่ะต้องเป็นนักนิติคอมพิวเตอร์แน่ๆเจสันพยายามอีกครั้งคุณควรสอบสวนเขานะไม่แน่ความสัมพันธ์ระหว่างเขากับซันดราอาจมีอะไรลึกซึ้งกว่านั้นบางทีเขาอาจจะต้องการเธอและเกิดบ้าขึ้นมาเมื่อเธอไม่ยอมทิ้งรีไปคุณหมายความว่าภรรยาไม่ยอมทิ้งคุณไปใช่ไหมผมไม่ได้ทำร้ายซันดราผมไม่มีวันพรากแม่ของรีไปแต่ผู้ชายคนนั้นจะมาสนใจอะไรล่ะแม็กซ์เวลล์แบล็กก็เหมือนกันคุณรู้ไหมว่าเขาเพิ่งขอคำขอฝ่ายเดียวจากศาลเพื่อให้สิทธิ์เข้าเยี่ยมรีพูดง่ายๆคือแม็กซ์ไม่ได้ขึ้นเหนือมาเพื่อจะช่วยตามหาซันดราเขามาที่นี่เพื่อแย่งชิงสิทธิ์เลี้ยงดูหลานเขาทำอย่างนั้นไม่ได้ตราบใดที่ซันดรายังมีชีวิตอยู่แต่พอเมียผมหายตัวไปและผมตกเป็นผู้ต้องสงสัยคนสำคัญมันฟังดูเข้าท่าดีไหมล่ะเข้าทางเกินกว่าจะเป็นเรื่องบังเอิญไหมล่ะดีๆจ้องหน้าเขานี่คือข้อแก้ต่างของคุณเหรอเจสันฉันนึกว่าคุณคิดว่ามันเป็นฝีมือของเพื่อนบ้านโรคจิตคนนั้นซะอีกผมไม่แน่ใจว่าซันดรารู้จักเขาหรือเปล่าอ๋อเหรอถ้างั้นพ่อของเธอกับนักนิติคอมพิวเตอร์นั่นคงฟังดูเข้าทีกว่าอย่างนั้นน่ะสิก็ถ้าไม่นับอีธานเฮลสติงเข้าไปด้วยอ่ะเจสันรู้ว่ายิ่งพูดเขาก็ยิ่งดูแย่แต่เขาห้ามตัวเองไม่ได้เลยไอ้เด็กอายุ13คนนั้นอาจจะทำเรื่องเลวร้ายมากกว่านั้นก็ได้งั้นเหรอถ้างั้นเป็นใครดีอ่ะเจสันเอเดนบรูสเตอร์อีธานเฮลสติงเวนเลโนหรือแม็กซ์เวลล์แบล็กดีล่ะหรือว่าเรื่องทั้งหมดจะเป็นฝีมือของนางฟ้าฟันน้ำนมกันนะเวนเรโน่อย่างนั้นเหรอเจสันถามย้ำดีๆหน้าแดงเพราะรู้ตัวว่าเผลอบอกชื่อนักนิติคอมพิวเตอร์คนนั้นไปเธอจึงพูดตัดบทคุณโกหกเราเจสันทั้งเรื่องตัวตนของคุณการใช้คอมพิวเตอร์และก็เรื่องอดีตทั้งหมดของคุณด้วยจู่ๆคุณก็กลับลำบอกว่ารักภรรยาและอยากได้เธอคืนมาถ้ารักเธอมากขนาดนั้นก็บอกความจริงมาสิเจสันเกิดอะไรขึ้นกับภรรยาคุณกันแน่เจสันให้คำตอบเดียวที่เขามีนี่ด้วยความสัตย์จริงนะคุณตำรวจผมก็ไม่รู้เหมือนกันบทที่29มันเริ่มต้นขึ้นเพราะการนัดเจอกันที่สนามแข่งบาสน้าของอีธานเป็นนักนิติคอมพิวเตอร์เดชชัยจึงพาเขามาเจอเราที่นั่นเวนเรโน่ไม่ได้เป็นเหมือนที่ฉันคิดไว้เลยจากที่เคยนึกว่าพวกเซียนคอมพิวเตอร์จะต้องเป็นเหมือนตัวละครในหนังเรื่อง Revenge of the Nerds แต่ไม่ได้มีอะไรที่ใกล้เคียงกับดาราซีรีส์สืบสวนสอบสวนผมสีแดงเงางามของเวนยุ่งเล็กน้อยเขาตัวสูงและมีกล้ามเน็กใช้เอียงกระเทเรศแต่กลับทำให้เขาดูดีขึ้นไปอีกดูมีเสน่ห์แบบเซ่อๆชนิดที่สาวคนไหนเห็นก็ต้องอยากเข้าไปจัดปกเสื้อหรือเสยผมให้แต่ถึงอย่างนั้นก็ดูเขาถึงง่ายรวมๆแล้วชายคนนี้มีเสน่ห์ดึงดูดอย่างเหลือเชื่อตลอด45นาทีของการสนทนาครั้งแรกฉันกำมือนั้นเพื่อไม่เผลอทำอะไรน่าอายต่อหน้าเขาเขาอธิบายเรื่องคอมพิวเตอร์สารวิธีก๊อปปี้ฮาร์ดดิสก์วิธีวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาสิ่งที่ซ่อนอยู่ไปจนถึงความสำคัญของการใช้โปรแกรมให้ถูกต้องฉันแอบมองเขายาวๆขณะที่เขาก้าวขึ้นบันไดสงสัยว่ากล้ามเนื้อต้นขาและน่องภายใต้กางเกงสีน้ำตาลจะแข็งแกร่งอย่างที่เห็นหรือเปล่าเส้นขนตามร่างกายจะเป็นสีแดงอ่อนเหมือนเส้นผมของเขาไหมมันจะอ่อนนุ่มเหมือนที่เห็นหรือไม่กว่าเธอกับเขาจะกลับมาที่โรงยิมการแข่งขันก็จบลงแล้วอีธานมองฉันอย่างสงสัยในตอนนั้นฉันหายใจได้ไม่ทั่วท้องและพยายามไม่มองหน้าเขาอีธานเป็นเด็กช่างสังเกตเรื่องนี้ฉันได้รับบทเรียนราคาแพงไปแล้วกอดกลับเวียนจดยี่ห้อฮาร์ดดิสก์ที่ต้องซื้อให้ฉันเก็บมันไว้ในกระเป๋าสตางค์พร้อมกับนามบัตรของเขาก่อนจะพารีกลับบ้านคืนนั้นหลังจากพาลูกเขานอนฉันท่องจำอีเมลกับเบอร์โทรศัพท์ของเวียนจากนั้นก็ฉีกนามบัตรเขาทิ้งลงโถส้วมรวมทั้งกระดาษจดข้อมูลเรื่องฮาร์ดดิสก์ด้วย
ถึงจุดนี้แล้วยิ่งต้องระวังให้มากๆเจสันกลับมาบ้านตอนตีสองกว่าฉันได้ยินเสียงเขาเดินอยู่ในห้องนั่งเล่นเสียงลากเอียดอาร์ตของเก้าอี้ไม้ในครัวก่อนที่เขาจะนั่งลงประจำที่ตรงหน้าคอมพิวเตอร์ฉันตื่นขึ้นมาอีกครั้งตอนตีสี่จังหวะเดียวกับที่เขาเข้ามาในห้องนอนเขาถอดเสื้อผ้าโดยไม่ยอมเปิดไฟฉันสงสัยว่าจะมีกล้ามเนื้อกระชับแน่นซ่อนอยู่ใต้กางเกงขายาวกับเสื้อเชิ้ตเรียบๆที่เขาใส่เป็นประจำหรือเปล่าขนหน้าอกเขาดกไหมมีแนวเส้นขนยาวลงไปถึงท้องน้อยเลยหรือเปล่าหลังจากดูหนังเรื่อง Brokeback Mountain ฉันก็เริ่มคิดว่าไม่แน่เจสันอาจจะเป็นเกย์เขาถึงได้ไม่แตะต้องฉันเลยเรื่องทั้งหมดนี้อาจไม่ได้มีสาเหตุมาจากฉันเขาแค่ชอบผู้ชายแต่บางครั้งฉันเห็นเขาแอบมองฉันตาวาวฉันแน่ใจว่าบางส่วนในตัวของเขาตอบสนองต่อฉันน่าเสียดายที่มันมากพอแค่ให้เขารังฉันไว้แต่ไม่เพียงพอให้เขารักฉันฉันแกล้งทำเป็นหลับตอนสามีขึ้นมาบนเตียงเวลาล่วงเลยจากตีสี่ครึ่งไปเป็นตีห้าฉันพลิกตัวไปแตะไหล่สามีกางนิ้วทับแผ่นหลังเพื่อซึมซับไออุ่นผ่านเสื้อยืดรู้สึกถึงกล้ามเนื้อที่ขยับไหวเมื่อถูกสัมผัสอย่างน้อยเขาก็ยอมให้ฉันสัมผัสบ้างแต่จู่ๆเขาก็รวบข้อมือฉันไว้ก่อนจะดึงมือฉันออกจากไหล่อย่าเขาบอกทำไมล่ะนอนเถอะซันดราฉันอยากมีลูกคนที่สองมันก็มีส่วนจริงฉันอยากมีลูกอีกคนหรืออย่างน้อยก็ใครสักคนที่รักฉันเรารับเด็กมาเลี้ยงก็ได้เขาพูดให้ตายเถอะเจสันคนรังเกียจฉันขนาดนั้นเลยเหรอเขาไม่ตอบฉันเลยลุกจากเตียงและเดินปึ้งปังลงไปชั้นล่างนั่งลงหน้าคอมพิวเตอร์แล้วเริ่มทำเรื่องงี้เงาแบบพวกเด็กสาวๆเข้าไปดู Recycle Bill ที่ว่างเปล่า URL ของ3เว็บไซต์ในประวัติการใช้งาน New York Times USA Today และ Dutch Report ตามเคยช่วงเวลานั้นฉันรู้สึกเกลียดสามีเกลียดที่เขาพาฉันนี้มาแต่กลับทิ้งขว้างฉันเกลียดที่เขาให้เกียรติฉันแต่ไม่เคยรู้สึกว่าเขาต้องการฉันเกลียดที่เขานิ่งเงียบและมีความลับกับฉันเกลียดที่เขาเก็บซ่อนรูปขาวดำของเด็กชายผู้หวาดกลัวซึ่งตามหลอกหลอนฉันมาจนถึงตอนนี้คุณเป็นปีศาจประเภทไหนกันแน่ฉันร้องถามแต่คอมพิวเตอร์ก็ไม่มีคำตอบให้จากนั้นฉันก็เข้าอีเมลและพิมพ์ที่อยู่อีเมลที่จำได้แม่นถึงเวนขอบคุณที่มาพบฉันตอนนี้ฉันกำลังทำตามแผนของเราอยู่หวังว่าจะได้เจอคุณอีกในวันพฤหัสหน้าที่มีการแข่งบาสบทที่30คุณหมายความว่ายังไงที่บอกว่าสืบหาที่มาของเงินไม่ได้เงินตั้ง4ล้านชนะยังไงมันก็ไม่ใช่แค่หยอดกระปุกเก็บเล็กผสมน้อยอยู่แล้วอ่ะดีๆไวๆขณะกดมือถือแนบหูแน่นช่างภาพ6คนรีบถ่ายรูปเธอกับมิลเลอร์ในจังหวะที่ก้าวออกจากบ้านของครอบครัวชอร์สที่สถาบันฝึกอบรมตำรวจควรจะเปิดสอนเพิ่มเติมเรื่องการจัดแต่งทรงผมให้ดูดีพร้อมกับออกกล้องด้วยซะเลยไม่ฉันไม่อยากให้พวก FBI เข้ามายุ่งเราเคยสืบหาเบาะแสทางการเงินมาแล้วโอเคฉันรู้ว่ามันไม่มีทางทำได้ภายในวันเดียวงั้นอีก2ชั่วโมงก็แล้วกันนะเริ่มลงมือเลยสิดีๆหน้าบึ้งขณะวางสายข่าวร้ายอ่ะมิลเลอร์ถามพลางรูปหนวดอย่างประหม่าให้ได้ชัดว่าเขาไม่ชอบเป็นจุดสนใจของพวกสื่อพอๆกับเธอทั้งคู่หยุดอยู่ที่ขั้นสุดท้ายของบันไดเฉลียงเพราะไม่อยากให้พวกนักข่าวซึ่งกำลังตะโกนถามเป็นชุดได้เย็นคูเปอร์เจอทางตันระหว่างตรวจสอบทรัพย์สินของเจสันโจนส์ดีดีบอกเงินที่ออนเข้าบัญชีเขามาจากต่างประเทศและฝ่ายนั้นก็ไม่ยอมบอกข้อมูลคูเปอร์บอกว่าเราต้องตั้งข้อหาก่อนพวกเขาถึงจะให้ข้อมูลได้แต่ไอ้ที่เราสืบประวัติทางการเงินของเจ้าตัวก็เพื่อจะได้รู้ตัวตนจริงๆแล้วก็ตั้งข้อหาเขาไงนี่เท่ากับว่าเราแพ้ทั้งขึ้นทั้งล่องเลยแย่ชะมัดมิลเลอร์ว่าเธอกรอกตาแล้วกัดริมฝีปากอย่างกับซีรีส์เรื่อง Law and Order ตอนที่เนื้อหากำลังเข้มข้นทำไมอ่ะก็ดูเหล่าผู้ต้องสงสัยของเราสิสามีผู้ลึกลับซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับสื่อลามกในอินเทอร์เน็ตเพื่อนบ้านที่อยู่ถัดไปไม่กี่หลังก็มีประวัติเป็นผู้กระทำผิดทางเพศเด็กชายวัย13ผู้ตกหลุมรักครูสาวที่หายตัวไปหนักนิติคอมพิวเตอร์ประจำสำนักงานตำรวจรัฐที่สืบเรื่องนี้แบบลับแน่ใจคุณพ่อผู้มีความสัมพันธ์อันห่างเหินกับเหยื่อซึ่งอาจจะรู้หรือไม่รู้ก็ได้ว่าลูกตัวเองเคยถูกกระทำทารุณตอนยังเด็กและมีแรงจูงใจมากพอให้ปิดปากเงียบมันมาจากคดีบนข่าวหน้าหนึ่งเว้นแต่ฉันไม่รู้ว่ามันมาจากข่าวไหนไง
นี่ไม่น่าอาจจะเหมือนหนังในยุค70เรื่องอะไรนะ Murder on the Orient Express ที่ทุกคนร่วมมือกันก็ได้นะมันคงเจ๋งน่าดูดีๆมองเขาอย่างไม่พอใจมิลเลอร์รู้ตัวหรือเปล่าว่าคุณเป็นพวกมีอารมณ์ขันแบบแปลกๆอ่ะก็ต้องโทษไอ้งานแบบที่เราทำนี่แหละดีในเมื่อยังมีข้อสงสัยก็ต้องกระตุ้นให้ทุกคนเปิดปากให้ได้ดีๆอยากสอบปากคำรีอีกครั้งแต่มารีแอนแจ็คสันไม่ยอมการสอบปากคำ3ครั้งภายใน3วันเป็นเรื่องที่หนักหนาเกินไปสำหรับเด็ก4ขวบถึงได้จะให้ข้อมูลที่มีประโยชน์มาแต่ทนายฝ่ายนั้นคงแย้งว่าตำรวจบังคับให้เด็กพูดเราต้องรออีก1วันหรือทางที่ดีคือต้องเจอหลักฐานชิ้นใหม่ก่อนถ้าทำได้พวกเขาก็จะหมดปัญหาดีดีกับมิลเลอร์พิจารณาหลังผู้ต้องสงสัย48ชั่วโมงที่ผ่านมาพวกเขาได้คุยกับเจสันจอห์นส์อีธานเฮลสติงเอเดนบรูสเตอร์และเวนเรโน่แล้วเหลือก็แต่ผู้พิพากษาแม็กซ์เวลแบล็กซึ่งตอนนี้ยืนอยู่ที่อีกฟากถนนเขารับมือกับพวกนักข่าวได้ดีเยี่ยมไม่ต่างจากนักการเมืองที่ถูกรายล้อมด้วยกลุ่มคนซึ่งไม่แนวโน้มจะบริจาคเงินให้กับเขาดีดีรู้สึกไม่สบายใจเลยชายคนนี้ไม่เจอลูกสาวมา5ปีแล้วแต่พอรู้ข่าวว่าเธอหายตัวไปเขาก็รีบขึ้นเครื่องบินมาบอสตันเพื่อจะมายืนยิ้มหน้ากล้องรับแสงแฟลชของพวกนักข่าวท้องถิ่นเนี่ยนะผู้พิพากษาแบล็กดูท่าทางสบายสบายเขาสวมสูทสีฟ้าอ่อนสดใสเอกใช้สีชมพูหวานแววและผ้าชนะผ้าใหม่สีเข้ากันเป็นภาพลักษณ์ของสุภาพบุรุษชาวใต้ซึ่งแน่นอนว่าต้องพูดลากเสียงยาวๆแบบคนใต้ด้วยนะจะได้ฟังดูนุ่มหูเมื่อพูดแบบไม่ออกเสียงตัว R และออกเสียงตัว A อยู่ในลำคอแล้วก็ใกล้รถตู้นักข่าวมิลเลอร์ก็ชะลอฝีเท้าเพื่อให้ดีๆเดินนำตำรวจหญิงเดินฝ่าฝูงชนเข้าไปคุณนักสืบจ๋าดีๆแก้ให้ด้วยน้ำเสียงที่ไม่สบอารมณ์อย่างน้อยก็ควรเรียกเธอให้ถูกสิได้เบาะแสเพิ่มเติมเกี่ยวกับแซนดราบ้างไหมคุณจะจับกุมเจสันหรือเปล่าอะแล้วหนูน้อยรีเป็นยังไงบ้างครูที่โรงเรียนเตรียมอนุบาลบอกว่าแกไม่ได้ไปโรงเรียนตั้งแต่วันพุธแล้วนะจริงหรือเปล่าที่ว่าเจสันไม่ยอมให้แซนดราคุยกับพ่อของเธอดีๆมังแบล็กยังไม่พอใจเห็นได้ชัดว่าเขาเป็นคนให้ข้อมูลพวกนี้กับนักข่าวทะเมินใส่พวกนั้นแล้วเอื้อมมือไปจับไหล่แบล็กก่อนจะพาเขาออกมาจากโดงไมโครโฟนและเลนส์กล้องของช่างภาพข่าวชั้น11ดีดีวอร์เรนส่วนนี้นักสืบไรอันมิลเลอร์ขอเวลาคุณสักครู่ได้ไหมเราต้องคุยกันผู้พิพากษาพยักหน้าอย่างมีมารยาทแถมยังหันไปบอกมือลาเพื่อนนักข่าวที่เพิ่งรู้จักกันตอนอยู่ในศาลชายคนนี้คงทำตัวเหมือนเจ้าของคณะละครสัตว์ที่สร้างบรรยากาศครึกครื้นได้แน่ๆดีๆแค่ยังหงุดหงิดระหว่างพาเขาไปที่รถพวกนักข่าวแห่ตามมาคงหวังจะได้ยินบทสนทนาที่อาจกลายเป็นข่าวร้ามาแรงอย่างเช่นแซนดราตายแล้วหรือพวกเขาจะสอบปากคำพ่อของแซนดราในฐานะผู้ต้องสงสัยคนใหม่ไม่ว่าจะเป็นเริ่มแบบไหนนักข่าวก็จะยังตามติดและพากันมารวมถึงมากเรื่อยๆอยู่ดีแบล็กขึ้นไปนั่งที่เบาะหลังดีๆออกรถทันทีและบีบแตรไล่พวกนักข่าวโดยเลียนแบบบริตนีย์สเปียร์จะขับตรงไปหาช่างภาพที่อยู่ใกล้ๆราวกับตั้งใจจะเหยียบเท้าเขาให้จมดินพวกนักข่าวกระโดดหลบทันทีในขณะที่เธอขับผ่านไปได้โดยไม่เกิดอุบัติเหตุอะไรดีๆแอบรู้สึกผิดหวังเล็กน้อยพวกคุณทำคดีลูกสาวผมสินะแบล็กพูดด้วยน้ำเสียงแบบคนใต้ใช่เยี่ยมเลยผมอยากคุยกับพวกคุณอยู่พอดีผมมีข้อมูลเกี่ยวกับลูกเขยอย่างแรกเลยชื่อจริงของเขาไม่ใช่เจสันจอห์นส์ทั้งคู่พาผู้พิพากษาแบล็กไปที่สถานีตำรวจตามขั้นตอนปกติของการสอบปากคำซึ่งเจสันจอห์นส์ดันทำให้พวกเขาต้องวิ่งดุนกันสกอร์ที่จะได้ทำแบบนั้นดีๆพอใจที่อย่างน้อยก็ได้ใช้วิธีการตามปกติกับใครสักคนห้องสอบปากคำขับแคบและรสชาติกาแฟก็ไม่ได้เรื่องแต่ถึงอย่างนั้นใบหน้าของแม็กซ์เวลแบล็กก็ยังมีรอยยิ้มพิมพ์ใจแม้เจ้าตัวจะต้องนั่งบนเก้าอี้พับแข็งๆซึ่งตั้งอยู่ระหว่างโต๊ะและผนังขาวโพลนคำทำท่าเรากลับเป็นแขกที่ถูกเชิญมาบ้านพักตากอากาศสุดหรูดีๆรู้สึกกังวลชายสูงวัยคนนี้ดูมั่นอกมั่นใจและสบายใจเกินไปลูกสาวเขาหายตัวไปทั้งคนนำซ้ำเขายังอยู่ในห้องที่อากาศไม่ถ่ายเทที่สุดในกรมตำรวจเขาควรจะเหงื่อตกบ้างคนทั่วไปควรมีปฏิกิริยาแบบนั้นแม้จะเป็นผู้บริสุทธิ์ก็ตาม
ทนั่งลงโดยไม่รีบร้อนก่อนหยิบสมุดฉีกออกมาแล้วค่อยๆวางเครื่องอัดเสียงไว้ตรงกลางโต๊ะมิเลอร์นั่งกอดอกพิงพนักเก้าอี้พร้อมทำหน้าเบื่อหน่ายถือว่าเป็นวิธีที่ดีไม่ต้องรับมือกับชายผู้ชอบเป็นจุดสนใจคุณมาถึงบอสตันตั้งแต่เมื่อไหร่ดีๆใช้น้ำเสียงเหมือนแค่ชวนคุยเฉยๆเมื่อวานตอนบ่ายผมดูข่าวเวลาดื่มกาแฟตอนเช้าเสมอคิดดูสิว่าผมจะตกใจแค่ไหนที่เห็นภาพเซนตราในทีวีผมรู้เลยว่าสามีของลูกผมจะต้องทำอะไรที่เลวร้ายอย่างแน่นอนผมทิ้งกาแฟและทุกอย่างไว้บนโต๊ะรีบออกจากที่ทำงานแล้วตรงดิ่งไปที่สนามบินดีๆค่อยๆเรียงปากกาบนโต๊ะถ้างั้นนั่นก็เป็นสูตรตัวเดียวกับที่คุณใส่เมื่อวานนะสิเธอถามเพราะจำได้ว่ามันไม่ใช่ชุดที่เขาใส่ในคลิปวิดีโอข่าวผมกลับบ้านไปเก็บของนิดหน่อยอ่ะเพราะคิดไว้แล้วว่าเรื่องนี้เขาไม่จบง่ายๆอ๋อคุณรู้ข่าวว่าลูกสาวหายตัวไปแล้วก็กลับบ้านไปเก็บของนิดหน่อยผมมีแม่บ้านคอยจัดการให้ผมโทรบอกเธอระหว่างขับรถกลับบ้านเธอเป็นคนจัดการทุกอย่างให้แล้วผมก็มาที่นี่แล้วคุณพักที่ไหนก็ต้องไปโรงแรมลิสคาสตันอยู่แล้วผมชอบชาที่นั่นดีกับพริบตาปริบๆเธออาจไม่ใช่คนใต้เต็มตัวเพราะเวลาที่ต้องเลือกโรงแรมเธอไม่เคยใช้ชาเป็นเกณฑ์วัดมาก่อนคุณนั่งเครื่องบินของสายการบินไหนเดลต้าแอร์ไลน์หมายเลขเที่ยวบินล่ะแล้วเครื่องลงที่ไหนแบล็กมองเธออย่างไม่พอใจคุณถามทำไมฉันแค่ถามไปตามระเบียบปฏิบัติเมื่อประโยคติดปากที่ว่าขอแค่ความจริงครับคุณผู้หญิงในซีรีส์เรื่องแร็กส์เนิร์ดไงเขายิ้มแป้นอ๋อผมชอบเรื่องนั้นนะก็ตามนั้นแหละตำรวจบอสตันบริการทุกระดับประทับใจอยู่แล้วแล้วเราจะคุยกันเรื่องลูกเขยของผมได้หรือยังผมขอบอกเลยนะว่ามีสิ่งที่คุณต้องรู้เดี๋ยวฉันจะถามแน่นอนดีๆย้ำอย่างสุภาพในขณะเดียวกันเธอก็รักษาสถานะที่เหนือกว่าเอาไว้ได้มีแล้วกำลังหมุนประกาศเล่นอยู่อีกฝั่งของโต๊ะและดูจะดึงความสนใจจากแบล็คได้คุณคุยกับลูกสาวคุณครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ดีๆถามต่อแบล็คก็พริบตาปริบๆดูอึ้งไปชั่วขณะก็หลายปีแล้วอะแซนดราไม่ชอบโทรมาหานักหรอกแล้วตลอดเวลาที่ผ่านมาคุณไม่เคยโทรหาเธอเลยเหรอถ้าคุณอยากรู้ผมจะตอบให้ก็ได้เราทะเลาะกันนิดหน่อยก่อนแกจะย้ายไปอยู่เมืองอื่นตอนนั้นลูกสาวผมอายุแค่18ยังเด็กเกินกว่าจะมาสนิทสนมกับเจสันผมบอกลูกไปอย่างนั้นแบล็คถอนหายใจน่าเสียดายที่แซนดราเป็นเด็กหัวดื้อแกหนีไปกลางดึกคืนนึงคงหนีตามกันไปนั่นแหละนับตั้งแต่นั้นมาผมก็เฝ้ารอโทรศัพท์หรือโปสการ์ดสักใบมาตลอดหลังจากลูกคุณหนีไปคุณก็ได้แจ้งความคนหายไหมไม่ได้แจ้งผมไม่คิดว่านั่นคือการหายตัวไปเพราะผมรู้ว่าแซนดราหนีไปกับไอ้หนุ่มนั่นแกชอบทำอะไรแบบนี้อยู่แล้วจริงเหรอเธอเคยหนีออกจากบ้านมาก่อนหรือไงแบล็คหน้าแดงคนเป็นพ่อแม่ย่อมต้องรู้ข้อเสียของลูกอยู่แล้วเขาวางท่าลูกสาวผมแซนดราทำใจไม่ได้เรื่องการจากไปของแม่นับแต่นั้นมาแกเลยเริ่มเตลิดดื่มเหล้าไม่ยอมกลับบ้านกลับช่องแล้วก็ยังเป็นสาวที่ Wi-Fi คุณหมายถึง Wi-Fi ในเรื่องทางเพศอ่ะใช่คุณรู้ได้ยังไงแซนดราไม่ได้ปิดบังเรื่องนี้เลยอ่ะสิแกมักจะกลับบ้านตอนฟ้าสางตัวเหม็นกลิ่นบุหรี่กลิ่นเหล้าและกลิ่นกามผมก็เคยเป็นวัยรุ่นนะคุณตำรวจผมรู้ดีว่าเด็กพวกนี้ทำอะไรซันดราเป็นแบบนี้มานานแค่ไหนละตั้งแต่แกต้องเสียแม่ไปตอนอายุ15และภรรยาคุณเสียชีวิตยังไงหัวใจวายแบล็คบอกก่อนจะห้ามตัวเองไว้ได้ทันเขามองดีๆก่อนจะมองมิลเลอร์ซึ่งยังหมุนปากกาเล่นจากนั้นก็หันกลับมาสนใจเธอที่จริงก็ไม่ใช่หัวใจวายหรอกนะผมเชื่อแบบนี้มานานเกินไปจนมันเกือบจะกลายเป็นความจริงไปแล้วก็เหมือนเรื่องโกหกบางเรื่องนั่นแหละแต่คุณควรรู้ไว้ว่าภรรยาผมฆ่าตัวตายเธอขาดอากาศหายใจเพราะก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ซันดราเป็นคนพบศพเธอในโรงรถภรรยาคุณฆ่าตัวตายที่บ้านอย่างนั้นหรอในรถคาดิแลคของเธอเองภรรยาคุณเคยมีประวัติเป็นโรคซึมเศร้าไหมแบล็คดูลังเลเล็กน้อยจนแทบจะจับสังเกตไม่ได้ภรรยาผมดื่มหนักเกินกว่าจะเรียกว่าดื่มเพื่อเยียวยาจิตใจคุณตำรวจงานผมรัดตัวมากคุณคงเข้าใจดีผมว่าเธอคงเหงาความสัมพันธ์ระหว่างภรรยาคุณกับแซนดราเป็นไปได้ดีหรือเปล่า
เธออาจจะไม่ใช่แม่ที่สมบูรณ์แบบแต่เธอก็พยายามเต็มที่แล้วแล้วคุณล่ะก็อย่างที่บอกผมอาจจะไม่ค่อยได้อยู่บ้านอย่างที่ควรจะทำแต่ผมก็รักลูกรักลูกแต่ตลอด5ปีที่ผ่านมากลับไม่เคยคิดจะตามหาอะไรอย่างนั้นเหรอผมพยายามติดต่อแล้วติดต่อยังไงผมจ้างนักสืบเอกชนที่เก่งอันดับต้นๆของประเทศเรื่องมันเด็ดตรงนี้แหละเพราะผมได้รู้ว่าผู้ชายที่แซนดราแนะนำว่าจะมาเป็นสามีของแกที่จริงชื่อเจสันจอห์นสันไม่ใช่เจสันจอห์นส์ดีๆขอพักดื่มน้ำก่อนจะรีบหานักสืบคูเปอร์วันนี้เขาช่วยตรวจสอบประวัติของเจสันจอห์นสันหรือที่พวกเขารู้จักในชื่อเจสันจอห์นส์คูเปอร์มองเธอนิ่งๆเขาเป็นมือหนึ่งของหน่วยก็จริงแต่การที่ไม่มีรายละเอียดอื่นหรือแม้กระทั่งชื่อกลางไม่ได้ช่วยให้การสืบประวัติของเจสันจอห์นสันง่ายขึ้นกว่าการสืบเรื่องของเจสันโจนส์เลยสักนิดฉันรู้ว่าคุณรักงานเธอบอกเขาและผลงานของคุณก็น่าพอใจมากขึ้นเรื่อยๆขอให้สนุกนะดีๆกลับไปที่ห้องสอบปากคำแต่ไปยืนอยู่ริมกระจกสังเกตการแบล็กล้ำมือกับตำรวจหญิงได้ดีมากเขาใช้เสน่ห์ขนใต้และวาทศิลป์ได้ดีเยี่ยมเธอจึงคิดว่าให้มิลเลอร์จัดการน่าจะเข้าท่ากว่าจนถึงตอนนี้มิลเลอร์ยังไม่มีทีท่าว่าจะกระตือรือร้นเลยอาการเบื่อหน่ายของเขาเริ่มทำให้แม็กเวลส์แบล็กกระสับกระส่ายบ้างแล้วผู้พิพากษาจับเนคไทก่อนรีดภาชนะให้เรียบและดื่มกาแฟเข้าไปอีกหลายอึกมือเขาสั่นเล็กน้อยตอนยกถ้วยกาแฟจากมุมนี้ดีๆเห็นว่ามือเขามีจุดสีเข้มที่บ่งบอกอายุแต่ใบหน้ายังคงเรียบเนียนและดึงดูดใจเขาเป็นคนหน้าตาดีมีเสน่ห์มีเงินและมีอำนาจเธอจึงสงสัยว่าทำไมจนป่านนี้ถึงยังไม่มีคุณนายแบล็กคนที่สองเสียทีคุณรู้ไหมว่าซันดราทองจะจูมีเลิกกระถามขึ้นก่อนที่เธอหายตัวไปแบล็กก็พริบตาดูจะดึงดูดความสนใจกลับมาได้ช้าไปหน่อยอะไรนะซันดราได้บอกคุณไหมว่าเจสันจอห์นสันหรือโจนส์หรือว่าใครทำเธอทองผมไม่รู้ว่าลูกผมทองฟังแล้วน่าโมโหเนาะมิลเลอร์ชวนคุยผู้ชายอายุ30ทำลูกสาววัย18ของเราทองเป็นผมได้อารวาสแน่ก็อย่างที่บอกไปผมรู้จักลูกตัวเองดีซันดราชอบทำอะไรไม่ยังคิดผมไม่แปลกใจเลยที่แก่ทองหรือเป็นอะไรที่แย่กว่านั้นอีกอย่างผมคิดว่าเจสันไม่ใช่คนที่ทำซันดราทองมิลเลอร์หยุดหมุนปากกาคุณคิดอย่างนั้นเหรอใช่ผมคิดอย่างนั้นนะผมจำตอนที่ภรรยาผมท้องได้ช่วง3เดือนแรกมิซี่แทบจะลุกจากเตียงไม่ไหวเธอไหนแล้วคลื่นไส้ตลอดเวลาซานดราก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันจู่ๆแกก็ไม่สบายต้องนอนสมอยู่กับบ้านทีแรกผมนึกว่าลูกเป็นไข้หวัดแต่พอนานเข้าผมก็ชักสงสัยจนวันหนึ่งแกหายดีและเริ่มออกไปเที่ยวอีกไม่นานซานดราก็เริ่มพูดถึงเจสันจอห์นสันผู้ชายคนใหม่ที่กำลังคบหาอยู่เดี๋ยวก่อนนะคุณจะบอกว่าซานดราท้องก่อนเจอกับผู้ชายมีฐานะที่อายุมากกว่าแล้วหลังจากนั้นพวกเขาก็แต่งงานกันอย่างนั้นเหรอก็จะมองว่าอย่างนั้นก็ได้ขอโทษนะถ้าเป็นอย่างนั้นจริงคุณก็น่าจะดีใจไม่ใช่หรือไงลูกสาวคุณเปลี่ยนจากคุณแม่วัยรุ่นเป็นเจ้าสาวของเศรษฐีภายใน6เดือนนะจะเกลียดเจสันน่ะคุณก็ทำไม่ถูกแต่เจสันจอห์นสันมาพรากลูกผมไปนะก็คุณห้ามเธอแต่งงานนี่โถเอ้ยคุณก็รู้ว่าเด็กๆ เป็นยังไงยิ่งห้ามน่ะก็เหมือนยิ่งยุแต่ตอนนั้นเซนดรายังเด็กเกินกว่าจะแต่งงานนะไปบอกผู้ชายที่ทำเธอท้องดีกว่าผมว่าเธอโชคดีด้วยซ้ำที่เจสันมาช่วยแก้ปัญหาที่ผู้ชายคนอื่นก่อเอาไว้จอห์นสันช่วยโอกาสตอนที่เซนดรากำลังอ่อนแอตั้งหากถ้าเขาไม่ได้ทำให้ลูกผมกลัวแกคงไม่วันทิ้งผมไปกับคนแปลกหน้าแน่ๆทิ้งคุณงั้นหรอทิ้งบ้านที่ปลอดภัยไปแบล็กแก้คำคิดดูสิคุณตำรวจมีผู้ชายอายุ30โผล่มาจากไหนก็ไม่รู้และพาลูกสาววัยรุ่นของผมไปโดยไม่ได้ขอกันสักคำนี่คุณโกรธที่เขาไม่มาสู่ขอลูกสาวคุณอย่างนั้นสินี่ที่บ้านเกิดของผมเรื่องนี้มันสำคัญนะมันเป็นธรรมเนียมปฏิบัติแล้วที่ยิ่งกว่านั้นก็คือมันเป็นมารยาทอันพึงกระทำแล้วคุณเคยเจอเจสันบ้างไหมแค่ครั้งเดียวคืนนั้นผมยังไม่เข้านอนตอนที่ลูกกลับมาบ้านผมเดินออกไปดูตอนได้ยินเสียงรถเจสันลงจากรถและเดินมาส่งซันดราที่หน้าบ้านเอาฟังดูเขาก็มีมารยาทดีนี่นา
ต่เขาจับแขนลูกผมอยู่บีบต้นแขนเธอแรงมากเหมือนจะแสดงความเป็นเจ้าข้าวเจ้าของเอาแล้วตอนนั้นคุณได้พูดอะไรบ้างหรือเปล่าผมถามเขาว่าเขารู้ไหมว่าลูกสาวผมเพิ่งจะ18แล้วเขาตอบว่าไงเขาบอกว่าผมขอลอกคำพูดของเขามาเลยก็แล้วกันนะเขาบอกว่าสวัสดีตอนเย็นครับเขาไม่ได้ตอบคำถามผมแถมยังทำท่าเหมือนไม่รับรู้อะไรทั้งนั้นแค่เดินผ่านไปแล้วพาลูกผมไปที่ห้องนั่งเล่นแล้วก็เดินกลับลงบันไดมาก่อนจากกันเขาพยักหน้าให้พร้อมกับพูดว่าราตรีสวัสดิ์ครับแค่นั้นแหละไอ้คนอวดดีมันคิดว่าตัวเองทำถูกแล้วหรือไงที่พาเด็กมัธยมเที่ยวตลอดไปทั่วเมืองแบล็คขยับตัวบนเก้าอี้พับแล้วผมขอบอกอีกอย่างนึงนะสมัยก่อนสำเนียงการพูดของเจสันก็เหมือนผมตอนเด็กๆนั่นแหละถึงตอนนี้จะกลายเป็นหนุ่มคนเนื้อไปแล้วแต่เขาก็เคยเป็นคนใต้มาก่อนไม่ต้องสงสัยเลยแหละถ้าอยากตีสนิทกับเขาก็ลองพาไปกินอาหารใต้ที่ทำจากข้าวโพดอย่างกริซซี่รับประกันเลยว่าเขาจะให้ความร่วมมือแน่ๆที่อีกฝั่งของกระจกสังเกตการดีๆป้อนข้อมูลนี้ลงในหัวเจสันจอนสันอาจเกิดเรื่องที่จอร์เจียไม่ก็รัดใกล้เคียงน่าสนใจพอแบล็คพูดขึ้นมาเธอก็นึกขึ้นได้ว่าเคยเดียนเจสันพูดสำเนียงใต้อยู่เหมือนกันเขาพยายามคุมน้ำเสียงให้เป็นปกติแต่มันก็ยังมีอะไรมากกว่านั้นจริงๆแล้วผู้ต้องสงสัยคนสำคัญของเราอาจจะพูดลากเสียงด้วยหลังจากนั้น2สัปดาห์แซนดราก็หายตัวไปผู้พิพากษาแบล็คเล่าต่อแกจัดเตียงนอนซะเรียบร้อยและเสื้อผ้าในตู้ก็หายไปครึ่งนึงแค่นั้นแหละลูกผมจากไปละแล้วเธอได้ทิ้งข้อความอะไรไว้มั้งไหมไม่มีเลยแบล็คตอบชัดถ้อยชัดคำแต่ตอนพูดเขาไม่ได้สบตากับมิลเลอร์หมอนี่โกหกแน่นอนคุณบอกผมทีสิแบล็คเปลี่ยนเรื่องในทันทีผู้ชายประเภทไหนกันที่พาเด็กสาวไปสร้างครอบครัวโดยใช้ชื่อปลอมใครเขาทำกันอย่างนั้นน่ะแล้วจะทำไปเพื่ออะไรมิลเลอร์ยักไหล่งั้นคุณก็บอกผมทีสิคุณคิดว่าทำไมเจสันจอห์นสันถึงเปลี่ยนชื่อมาเป็นเจสันจอห์นก็เพื่อไม่ให้ใครหาตัวลูกผมเจอไงแบล็คตอบทันควันเพื่อจะได้ตัดขาดจากบ้านเกิดและครอบครัวเขาจะได้แน่ใจว่าแซนดราหมดหนทางเขาจะได้ทำในสิ่งที่เขาอยากทำจริงๆสักทีเอาแล้วเจสันอยากทำอะไรมิลเลอร์ลุกแบบซื่อก็อย่างที่คุณบอกไงทำไมผู้ชายคนหนึ่งถึงต้องมาตามแก้ปัญหาที่ผู้ชายคนอื่นก่อไว้ล่ะก็เพราะเขาต้องการตัวเด็กในท้องไงล่ะลูกน้อยของแม่ที่ยังสาวแม่ที่อารมณ์ไม่มั่นคงและมีปัญหามากเกินกว่าจะปกป้องลูกของตัวเองได้ผมเป็นผู้พิพากษามากกว่า20ปีนานจนนับไม่หวาดไม่ไหวว่าเรื่องน่าเศร้าพวกนี้เกิดขึ้นบ่อยแค่ไหนเจสันจอนสันมันก็ไอ้โรคจิตดีๆนี่เองลูกสาวผมเป็นเหยื่อของมันคงคิดไว้แล้วว่าจะทำอะไรกับแคสซิล่าตัวน้อยแค่ต้องกำจัดแซนดราไปให้พ้นทางก่อนให้ตายเถอะดีๆน้อมตัวเข้าไปใกล้กระจกแบล็คกำลังพูดในสิ่งที่เธอคิดอยู่ใช่ไหมเจสันจอนเป็นพวกชอบร่วมเพศกับเด็กอย่างนั้นหรอมิลเลอร์ถามเพื่อให้เครื่องอัดเสียงได้บันทึกใช่คุณตำรวจคุณเองก็น่าจะรู้เรื่องแบบนี้ดีภรรยาสาวที่เหนื่อยล้ามีประวัติเป็นโรคซึมเศร้าติดเซ็กส์ดื่มเหล้าและใช้ยาเสพติดสามีที่อายุมากกว่าใช้อำนาจกีดกันเธอจากสังคมจนเธอรู้สึกว่าต้องพึ่งพาเขามากขึ้นเรื่อยๆเจสันอยู่กับแคสซิล่า2-2ในช่วงบ่ายของทุกวันนี่คุณไม่สงสัยเรื่องนี้บ้างเลยหรือไงมิลเลอร์คิดตามโดยไม่ได้ออกความเห็นดีๆเองก็รู้สึกเหมือนมีหลอดไฟครึ่งโลระเบิดขึ้นพร้อมกันในหัวประวัติของเจสันที่แบล็คเล่ามานั้นตรงประเด็นแถมยังช่วยเติมเต็มจิ๊กซอชิ้นที่หายไปเหตุผลที่เจสันมีหลายตัวตนจำกัดวงสังคมของลูกกับภรรยาและแสดงอาการตื่นตระหนกเมื่อรู้ว่าแซนดราตรวจดูคอมพิวเตอร์ของครอบครัวดีๆต้องส่งแฟกซ์รูปถ่ายเจสันไปศูนย์ดูแลเด็กหายและเด็กที่ถูกล่วงละเมิดแห่งชาติเพื่อเขาจะค้นหาฐานข้อมูลซึ่งเก็บรวบรวมรูปภาพจากคดีล่วงละเมิดทางเพศถ้าเจอข้อมูลที่ตรงกันก็น่าจะมีหลักฐานมากพอให้จับกุมเจสันไม่ใช่แค่สอบปากคำแคลิสตาจอร์จจู่ๆคดีก็ดูจะมีความคืบหน้าขึ้นมาแต่เธอรู้สึกไม่สบายใจชอบกลอย่างจำภาพตอนที่รีวิ่งเข้าไปกอดพ่อหลังสอบปากคำเสร็จได้รวมทั้งสีหน้าอ่อนโยนของเจสันตอนนั้นดีๆเชื่อว่าทั้งคู่เป็นพ่อลูกที่รักกันจริงๆแต่นั้นอาจจะเป็นเพราะรีไม่ได้เผยความลับออกมาก็ได้บางครั้งพวกเขาก็ทำงานได้ห่วยแตกสุดๆมิลเลอร์ยังคงคัดค้านคำตอบจากแบล็คแบบซื่อคุณคิดว่าลูกสาวคุณเสียชีวิตหรือยังผู้พิพากษาเหลือบมองตำรวจหนุ่มด้วยความสมเพชเวทนา
แล้วผู้หญิงพวกนั้นเคยมีชีวิตรอดไหมล่ะขอทีเถอะเจสันโจนส์ฆ่าลูกผมนะเรื่องนี้ผมรู้อยู่แก่ใจและตอนนี้ผมก็ต้องการความยุติธรรมเพราะอย่างนี้ใช่ไหมคุณถึงได้รีบทำเรื่องขอสิทธิ์เยี่ยมหลานก็ใช่นะสิผมก็เที่ยวถามคนเขาไปทั่วอย่างที่คุณทำไงล่ะและคำตอบที่ได้ก็ไม่น่าฟังเอาซะเลยหลานสาวผมไม่มีเพื่อนสนิทญาติหรือคนอื่นคอยช่วยเลี้ยงเป็นไปได้ว่าพ่อของแกอาจจะฆ่าแม่ไปแล้วถ้าจะมีเวลาไหนที่หลานต้องการให้ตาช่วยมันก็คือเวลานี้เนี่ยแหละคุณจะขอสิทธิ์เลี้ยงดูหรือเปล่าใช่ผมยินดีที่จะสู้ในเรื่องนี้จนถึงที่สุดแต่เจสันจอห์นส์บอกว่าแซนดราคงไม่เห็นด้วยนะให้ตายเถอะคุณตำรวจเจสันจอห์นส์โกหกเห็นๆคุณลองไปค้นประวัติเจสันจอห์นสันดูซิอย่างน้อยก็จะได้รู้ว่าคุณต้องรับมือกับอะไรผู้พิพากษาแบล็กคุณได้เช่ารถมาหรือเปล่าฮะอะไรนะตอนอยู่ที่สนามบินน่ะคุณเช่ารถมาขับเองไหมหรือว่าใช้บริการรถรับส่งผมก็เช่ารถนะสิผมคิดว่าตัวเองต้องไปหลายจุดในเมืองงั้นผมขอชื่อบริษัทเช่ารถด้วยแล้วก็รายละเอียดวันเวลาที่ไปรับรถและกำหนดคืนรถก็ได้แต่ทำไมต้องถามผมขนาดนี้ด้วยล่ะผมไม่ใช่ผู้ต้องสงสัยนะเจสันจอห์นสันต่างหากเป็นผู้ต้องสงสัยอะเจสันจอห์นหรือเจสันจอห์นสันเข้าใจละแล้วทำไมคุณไม่ออกไปตามหาลูกสาวล่ะก็ผมบอกไปแล้วไงต้องเปิดโปงความผิดของสามีเธอให้ได้ถึงจะเจอตัวเธอน่าเศร้านะที่คุณต้องสูญเสียทั้งภรรยาและลูกทั้งคู่ยังอายุน้อยอยู่เลยผมจะมัวมานั่งสงสารตัวเองไม่ได้หรอกนะตอนนี้หลานผมสำคัญที่สุดรวมทั้งการกำจัดเจสันจอห์นส์ด้วยสินะมิลเลอร์เข้าประเด็นนี่หมอนั่นพรากลูกสาวผมไปทั้งคนนะคุณไม่แปลกใจเหรอที่ลูกคุณได้ดีตั้งแต่ย้ายมาอยู่ที่เนี่ยเป็นทั้งแม่ผู้ทุ่มเทครูที่น่าเคารพและเพื่อนบ้านที่แสนดีเราไม่เคยเจอหลักฐานที่บ่งบอกว่าเธอเป็นโรคซึมเศร้าติดเหล้าหรือทำร้ายตัวเองเลยนะบางทีหลังจากมีลูกสาวแซนดราอาจกลับมาเป็นผู้เป็นคนแล้วก็ได้แบล็กยิ้มเห็นได้ชัดเลยว่าคุณยังไม่รู้จักลูกสาวผมดีพอบทที่31คุณจำช่วงขณะที่เราตกหลุมรักได้ไหมร่างกายของคุณจะสั่นเทาไม่ยืนใกล้กันมากเกินไปคุณต้องทำเป็นมองข้ามไหล่ของเขาเพราะถ้าสบตาสีน้ำตาลเลือบเขียวคู่สวยของเขาคุณจะหน้าแดงซ่านไปหมดคือวันพฤหัสกลายเป็นคืนโปรดในรอบสัปดาห์ของฉันอีเมลที่ฉันกับเวนส่งหากันในวันอื่นๆของสัปดาห์ก็ไม่ได้ร้อนแรงหรือจงครึมฉันมักจะพูดถึงรีบอกว่าลูกใช้มีดปาดเนยเก่งแล้วและจะกินแต่ของที่แกหั่นครึ่งได้ไม่ว่าจะเป็นเนื้อไก่ชุบแป้งทอดหรืองุ่นเขียวสมิธก็พูดถึงผลงานล่าสุดของเขาตั้งแต่การตรวจสอบมือถือจะเคยปล้นธนาคารหรือการช่วยประชาชนใช้ไวเลสได้อย่างปลอดภัยฉันเล่าเหตุการณ์ตลกๆตอนที่เด็กประถม6พยายามหาประเทศบัลแกเรียบนแผนที่จากนั้นเขาก็เล่าเรื่องที่ไปกินมือค่ำที่บ้านพี่สาวแล้วอีชานก็เจาะระบบมือถือแบล็คเบอร์รี่ของพ่อและใช้เวลาตลอดมือค่ำในการเจาะเข้าเว็บไซต์ของธนาคารใหญ่แห่งหนึ่งพอถึงวันพุธฉันพบว่าตัวเองกำลังหำเพลงและเฝ้าร้องอย่างใจจดใจจ่ออีกแค่คืนเดียวเท่านั้นอีก24ชั่วโมงรีกับฉันก็จะได้ใส่ชุดสวยๆเปิดเพลงของลอรีน่าแมคคินิสดังๆกระโดดรถเต้นไปทั่วบ้านเหมือนนางฟ้าที่มาร่วมงานเลี้ยงบนบ้านต้นไม้เรากินมือค่ำในจานลายดอกไม้สีสันสดใสแล้วเทนมใส่แก้วคริสตัลใบเล็กพอถึงตอนที่ชนแก้วเราก็จะกระดกนิ้วก้อยขึ้นรู้สึกเหมือนได้ย้อนไหวเมื่อตกหลุมรักเวนเลโน่รู้สึกสบายใจและมีความสุขกับตัวเองมากขึ้นฉันใส่กระโปรงบ่อยขึ้นทาเล็บเท้าเป็นสีชมพูแปรนและเสื้อยกทรงลายเสือดาวยี่ห้อ Victoria's Secret มาใส่ด้วยอีกอย่างหนึ่งคือฉันเป็นแม่ที่ดีกว่าเดิมมีความอดทนต่อการทำอาหารอาบน้ำและดูแลลูกน้อยอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยฉันร้องให้กับข้อเรียกร้องอันแสนเฉพาะเจาะจงของรีได้ง่ายขึ้นเช่นเวลาที่แกบอกว่าให้วางซ่อมตรงนั้นและใช้จานสีนี้ที่น่าประหลาดใจคือฉันกลายเป็นภรรยาที่ดีขึ้นฉันพยายามหาซื้อฮาร์ดดิสก์เปล่าเพื่อใช้เก็บข้อมูลที่ไปคัดล้อมมาจากคอมพิวเตอร์ของครอบครัวแต่ไปๆมาๆก็เริ่มใส่ใจกับการตามหามันน้อยลงเพราะถ้าฉันคัดลอกข้อมูลของฮาร์ดดิสก์ตัวจริงมาทั้งหมดฉันก็จะหมดข้ออ้างที่จะต้องไปเจอเวรฉันจึงหันไปแก้ต่างให้สามีแทน
ในเมื่อเขาเก็บรูปใบนั้นไว้แค่รูปเดียวในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเขาคงไม่ได้ถึงกับเสพติดสื่อลามกมีความเป็นไปได้สูงที่เขาจะเผลอดาวน์โหลดรูปนั้นมาเขาอาจจะเข้าผิดเว็บไซต์หรือดาวน์โหลดผิดไฟล์ก็ได้สามีฉันคงไม่ใช่พวกชอบเด็กหรอกดูรอยยิ้มที่เขามอบให้ลูกสาวสิแถมยังอดทนเวลาที่ลูกพยายามถักผมหยักศอกดกนาของเขาอีกและในวันแรกที่หิมะตกเขายังจับปรีนั่งบนเสื้อเล็กๆสีม่วงแล้วล่าไปทั่วระแวกบ้านฉะนั้นเรื่องเดียวที่ขัดกับความเป็นจริงก็คือรูปถ่ายรูปนั้นฉันเตรียมอาหารจันทร์โปรดไว้ให้สามีชมบทความที่เขาเขียนแล้วก็เดินออกไปส่งเขาเมื่อถึงเวลาทำงานเพราะยิ่งเขาออกจากบ้านไวฉันก็จะได้ส่งอีเมลคุยกับเวรเร็วขึ้นเจสันไม่ได้ถามเรื่องที่ฉันเปลี่ยนแปลงตัวเองแถมยังอารมณ์ดีขึ้นเขาก็ยังจำตอนที่ฉันขอมีลูกคนที่สองกลางดึกคืนนั้นได้และคงดีใจที่ฉันหยุดเรียกร้องสักทีฉันไม่ได้พยายามแตะต้องตัวสามีอีกและเขาก็ดูมีความสุขดีรีกับฉันมีกิจวัตรใหม่ในวันพฤหัสฉันจะกลับไปรับลูกเพื่อไปกินมื้อค่ำเร็วกว่าปกติที่ร้านอาหารใกล้ๆจากนั้นเราจะไปดูการแข่งบาสที่โรงเรียนแฮรี่นั่งข้างอีธานแล้วเมื่อเกมเริ่มฉันกับเวียนก็จะหลบไปที่อื่นเราจะไปเดินเล่นกันหน่อยนะลูกฉันบอกรีแกพยักหน้าสงเพราะกำลังงวนอยู่กับการเรียกร้องความสนใจจากอีธานเรามักเริ่มจากคุยกันเรื่องคอมพิวเตอร์ก่อนเวียนถามว่าฉันกัดลอกข้อมูลฮาร์ดดิสไปหรือยังฉันจะอธิบายว่าเวลางานของเจสันไม่แน่นอนเขาอาจจะกลับมาบ้านเมื่อไหร่ก็ได้หลัง5 ทุ่มแล้วฉันก็ต้องพารีเข้านอนและมาตรวจกันบ้านต่ออีกกว่าเริ่มจะเสร็จฉันก็เริ่มกังวลว่าเจสันจะกลับมาตอนไหนฉันจึงล้มเลิกไปเพราะไม่อยากจดจ่ออยู่กับเรื่องคอมพิวเตอร์มันทำให้ประสาทเสียน่ะฉันบอกเวนบีบมือให้กำลังใจสัมผัสจากปลายนิ้วพายรู้สึกวูบวาบไปทั้งแขนเราไม่ได้จูมือกันไม่ได้หามุมมืดอยู่กัน2 ต่อ 2หรือนัวเนียกันที่เบาะหลังรถแบบพวกวัยรุ่นฉันรู้ตัวดีว่ากำแพงมีหูประตูมีช่องและลูกสาวตัวน้อยของฉันก็อยู่ไม่ไกลแกจะเรียกหาฉันเมื่อไหร่ก็ได้เราจะก้าวไปตามโถงทางเดินและพูดคุยกันเรื่องทั่วไปไม่มีอะไรนอกเหนือจากนั้นเวไม่ได้แตะต้องตัวฉันมือเขาไม่ได้ลูบไล้ผ่านหน้าอกเขาไม่ได้จรดริมฝีปากลงไปที่ไหปลาหรืออะไรแบบนั้นแต่นั่นยิ่งทำให้ฉันต้องการเขาจนแทบคลั่งทุกครั้งที่มองเขาร่างกายของฉันก็เร่าร้อนจนแทบจะระเบิดเวนก็ต้องการฉันเหมือนกันฉันบอกได้จากตอนที่เขาช่วยพยุงขึ้นไปนั่งบนอัฐจันทร์มือเขาจ้อยอิงบนแผ่นหลังบอบบางของฉันหรือเวลาที่เวนหยุดยืนตรงสุดโถงทางเดินเขาจะมองมาทางฉันด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกโดยไม่ต้องอาศัยคำพูดในที่สุดเราก็ฝืนใจเดินกลับไปยังบริเวณที่มีคนพลุกพล่านคุณรักเขาไหมเวนถามฉันในคืนหนึ่งที่เราอยู่ด้วยกันไม่จำเป็นต้องเจาะจงว่าเขาหมายถึงใครเขาเป็นพ่อของลูกฉันคุณตอบไม่ตรงคำถามอ่ะแต่ฉันว่าฉันตอบไปแล้วนะฉันไม่ได้บอกเขาเรื่องเซ็กส์หรือเรื่องที่ฉันกับสามีไม่ได้มีอะไรกันมานานแล้วเพราะรู้สึกว่ามันเป็นการล่วงละเมิดชีวิตส่วนตัวของเราที่ผ่านมาฉันเล่นหูเล่นตากับคนแปลกหน้ากระบอกเวนว่าฉันสงสัยว่าสามีใช้อินเทอร์เน็ตแอบทำเรื่องผิดกฎหมายยังเว้นเรื่องที่สามีไม่ได้แตะต้องฉันนั่นมันล้ำเส้นเกินไปและฉันก็ไม่อยากทำร้ายจิตใจเจสันฉันแค่ต้องการเวนฉันอยากรักษาความรู้สึกแบบที่เป็นอยู่เวลาอยู่ใกล้เขาความรู้สึกที่ว่าฉันยังสาวยังสวยและเป็นที่ปรารถนาความรู้สึกว่าตัวเองมีอำนาจเวนต้องการฉันแต่ก็ไม่ได้อยากครอบครองและนั่นยิ่งทำให้เขาต้องการฉันมากขึ้นพอถึงเดือนมกราคมเราเปลี่ยนจากส่งอีเมลหากันเป็นส่งข้อความทางมือถือแทนแต่จะส่งเฉพาะในเวลาทำงานเท่านั้นเวนไม่ได้โง่เขาจะส่งเครื่องหมายหน้ายิ้มมาให้หรือไม่ก็รูปดอกไม้ในร้านไม่นานฉันก็เริ่มคิดเรื่องจ้างพี่เลี้ยงมาดูแลรีแล้วบอกสามีว่าฉันจะเข้าชมรมอ่านหนังสือว่าแต่ฉันพักกลางวันนานแค่ไหนนะเวนไม่ได้เคยขอมีเซ็กส์กับฉันไม่เคยพูดเรื่องรูปร่างหรือใช้คำพูดสอบไปในทางนั้นแต่เขาพยายามจัดแจงให้เราน่าจะกันแบบเป็นส่วนตัวมากขึ้นโดยไม่ได้บอกจุดประสงค์ที่ชัดเจนฉันไม่เห็นด้วยถ้าเป็นช่วงพักกลางวันเพราะเวลาน้อยเกินไปและคาดเดาอะไรไม่ได้เลยเจสันอาจจะพารีมาหาหรือไม่ก็มีนักเรียนมาขอพบอีธานอาจจะเห็นเราออกจากโรงเรียนด้วยกันและเขาต้องถามแน่ๆ
การจ้างพี่เลี้ยงเด็กดูจะเป็นไปไม่ได้หลายปีมานี้ฉันไม่รู้จักเพื่อนบ้านคนไหนเลยและที่ยิ่งไปกว่านั้นก็คือรีอยู่ในวัยช่างพูดเจสันจะรู้ทันทีว่าฉันแอบไปทำอะไรในเวลาที่ควรอยู่กับลูกส่วนเรื่องเข้าชมรมอ่านหนังสือเรื่องนี้พูดง่ายแต่ทำยากใครจะจัดหาสถานที่ให้ล่ะฉันจะต้องให้รายละเอียดกับเจสันไว้ด้วยเผื่อว่าเขาจะโทรมาเดาว่าอย่างน้อยก็ต้องโทรมาสักครั้งเขาชอบโทรมาเช็คอยู่แล้วจะอ้างว่าเป็นคืนทำสปาก็ได้แต่ฉันไม่เคยบอกเวียนเรื่องข้อตกลงแปลกๆระหว่างฉันกับสามีฉันคงไม่บอกเขาตอนนี้หรอกอีกอย่างคืนทำสปาก็มีไว้สำหรับคนแปลกหน้าเท่านั้นแต่เวียนไม่ใช่เราจึงได้แต่เดินวนไปวนมาส่งอีเมลและข้อความหากันแต่ส่วนใหญ่ก็รอคอยคืนวันพฤหัสเพื่อจะได้ไปเดินเล่นด้วยกันในโรงเรียน South Boston Middle School ในช่วงเวลานั้นเขาจะจ้องมองฉันด้วยความปรารถนาและโหยหาและฉันก็ปล่อยให้เขาทำอย่างนั้นช่วงสัปดาห์ที่2ของเดือนกุมภาพันธ์กลับมีเรื่องที่ทำให้ฉันต้องประหลาดใจโรงเรียนใกล้จะปิดเทอมแล้วจู่ๆเจสันก็โผล่ออกมาว่าได้เวลาที่ครอบครัวเราจะไปเที่ยวกันบ้างตอนนั้นฉันยืนทำแฮมเบอร์เกอร์อยู่หน้าเตาน่าจะกำลังคิดถึงเวนเพราะจำได้ว่าตัวเองยิ้มอยู่แต่คำพูดของเจสันกระชากฉันกลับสู่โลกความเป็นจริงเย่รีซินั่งอยู่ตรงเคาน์เตอร์ครัวร้องเสียงแหลมไปเที่ยวกัน3คนฉันมองลูกสาวอย่างฉงนเพราะเราไม่เคยไปเที่ยวพร้อมหน้าพร้อมตากันมาก่อนแล้วรีรู้ได้ยังไงว่ามันเป็นเรื่องที่ดีเจสันไม่ได้มองลูกสาวเขาเอาแต่มองฉันระหว่างเฝ้ารอคำตอบเขาต้องมีแผนอะไรแน่ๆเราจะไปไหนกันหรอฉันถามสบายสบายแล้วทำอาหารต่อบอสตันแต่เราก็อยู่บอสตันอยู่แล้วนี่นาผมแค่รู้สึกว่าเราน่าจะเริ่มจากทริปง่ายๆก่อนผมจองโรงแรมในเมืองไว้ที่นั่นมีสระว่ายน้ำห้องโถงใหญ่และพื้นที่ให้ทำกิจกรรมสนุกๆอีกเพียบเลยเราจะได้เป็นนักท่องเที่ยวในเมืองสัก 3-4 วันคุณจองทุกอย่างไปแล้วหรอเขาพยักหน้าสายตายังคงจับจ้องมาที่ฉันผมแค่คิดว่าเราน่าจะได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันบ้างเขาพูดด้วยสีหน้าที่อ่านไม่ออกมันน่าจะดีสำหรับเราฉันเทเครื่องปรุงแฮมเบอร์เกอร์ลงไปทริปครอบครัวอย่างนั้นหรือฉันจะพูดอะไรได้ล่ะฉันจะบอกเรื่องนี้กับเวนทางอีเมลผ่านไป2วันเขาถึงตอบกลับมาแต่แค่ถามว่าคุณคิดว่ามันจะปลอดภัยไหมตอนแรกฉันแปลกใจทำไมอยู่กับเจสันแล้วจะไม่ปลอดภัยล่ะแล้วก็นึกขึ้นได้เรื่องรูปถ่ายกับสิ่งที่ฉันต้องทำกับคอมพิวเตอร์ฉันเมื่อแต่อ่อยน้าของอีธานจนลืมบทบาทของเขาในฐานะผู้เชี่ยวชาญไปเลยเราพาเด็กสี่ขวบไปด้วยนะฉันพิมพ์ตอบเขาไปจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นได้ล่ะฉันรู้ว่าเวนไม่เห็นด้วยเพราะเขาเลิกส่งข้อความมาหาฉันเพิ่งเข้าใจว่าเขาหึงและซื้อพอที่จะแสดงความยินดีกับฉันคืนวันเสาร์ฉันส่งรูปรีไปให้แกใส่ชุดว่ายน้ำสีชมพูพร้อมหน้ากากดำน้ำสีม่วงกับรองเท้าแตะสีฟ้าที่ใหญ่เกินไปเพื่อนร่วมเดินทางพร้อมแล้วฉันพิมพ์บอกเขาแนบรูปข้าวของหลายร้อยชิ้นที่ล้นออกมาจากกระเป๋าเดินทางของรีไปด้วยลูกสาวตัวน้อยเชื่อว่าจะได้ใช้ของทุกชิ้นสำหรับการไปพักที่โรงแรม4คืนเวไม่ได้ตอบกลับมาฉันลบข้อความในมือถือกับอีเมลทิ้งทั้งหมดและเตรียมตัวออกเดินทางไปพักร้อนกับครอบครัว4วันเต็มสามีไม่มีวันทำร้ายฉันฉันเชื่อแบบนั้นไม่ได้ตระหนักเลยสักนิดว่าระหว่างเรามีแต่คำโกหกหลอกลวงมากมายขนาดไหน